ู้คนค่อนข้างให้ความสนใจไม่น้อยเมื่อกระซิบบันเทิงได้เผยภาพอดีตของพระเอกดังคนหนึ่งที่มีหน้าตาตีแต่เด็กพร้อมแคปชั่นว่าพระเอกท่านหนึ่งหวานใจนางเอกดังใครเอ่ยก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ามาเฉลยตัวเองว่าเดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือนนกุลชานนท์นั่นเองขณะที่ชาวเน็ตเห็นภาพปุ๊บก็มีทั้งคนที่ทายถูกทายผิดก็มีบ้างก็มองเป็นดีเจพุทธโตโน่แอนดิวก้าวจีรายุศักดิ์สิทธิ์แท่งทองฮาวเวิร์ดหวังเบสเอกวัสเวียสุกลวัฒน์บ้างก็บอกว่าแวบแรกคือผู้ว่าชัดชาติ